ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นสื่อเล็กแล้วมันจะได้สำนึกและคำนึงถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนที่จะสูญเสียนะถ้าเรายังจำเป็นต้องใช้กองทุนอุดหนุนกันอยู่ตลอดเนี่ยไม่รู้ว่าชาติไหนมันจะจบอ่ะแล้วเราก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเห็นด้วยไหมไม่ต้องคุณก็ได้ไม่ใช่ตลาดเสนอสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟซไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมระหว่างหลวงปู่กับหลวงลุงหลวงไหนดราม่ากว่ากันครับ ทุกวงสนทนาในแวดวงการเมืองเขากำลังตั้งปุจฉากันอย่างสนุกสนานนะครับขณะที่หลวงลุงกำนันสุเทพเดินสายไปทั่วภาคใต้เอาอกรับกระสุนจากชาวสวนยางพาราแทนพลเอกประยุทธ์นะครับหลวงปู่พุทธอิสระก็เข้ามามีบทบาทในกรุงเทพนะครับเอาอกรับกระสุนจากภาคประชาชนจากกลุ่มของคุณรสนาแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นกันนะครับแล้วขณะที่หลวงลุงกำนันสุเทพนั้นทำท่าจะยืดเวลาศึกเพื่อพิสูจน์อะไรบางประการกับพลเอกประยุทธ์เขาว่ากันว่าหลวงปู่พุทธอิสระก็ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการประทานโทษนะครับจิโก้แถวบ้านผมเขาใช้คำว่าตบจูบตบจูบกับพลเอกประยุทธ์ตลอดนะฮะตัดพ้อต่อว่าอะไรต่อมีอะไรกันมาโดยตลอดนะฮะก็ว่ากันไปภาษาศิษย์กับอาจารย์กระมังไม่ทราบนะฮะสรุปว่าหลวงไหนดราม่ากว่ากันไปกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระในช่วงหน้าครับกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระพร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับเริ่มทำเริ่มสุขเริ่มสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับชมรายการคุณดนัยครับผู้ดำเนินรายการครับถ้าเขาปุจฉาว่าระหว่างหลวงลุงกับหลวงปู่หลวงไหนดราม่ากว่ากันจะวิสัชนาอย่างไรครับหลวงปู่ครับดราม่ากว่าหรือดราม่ามากกว่าดราม่ามากกว่ากันฉันก็ไม่รู้ว่าดราม่าของคุณหมายถึงอะไรนะแต่วิธีคิดของฉันใจคิดยังไงปากฉันก็พูดอย่างนั้นปากพูดอย่างไรกายฉันก็ทำเช่นนั้นครับไม่ได้เสียแซงฉันแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าลุงกำนันหรือว่าหลวงกำนันหรือหลวงพี่กำนันแกจะคิดอย่างไรเพราะเราก็ไม่อาจจะไปอย่างรู้ถึงจิตใจและอารมณ์ของท่านแต่ที่แน่ๆก็คือเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศฉันก็เชื่อว่าหลวงกำนันแกก็คงจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหมือนกันความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งระหว่างหลวงลุงกับหลวงปู่หลวงปู่ด้วยความเคารพครับต่างก็เอาอกรับกระสุนแทนพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหลวงลุงกำนันนั้นก็แอนอกรับกระสุนจากชาวสวนยางพาราพยายามที่จะคุมอารมณ์ไม่ให้ม็อบเข้ามากดดันรัฐบาลส่วนหลวงปู่นั้นก็แอนอกรับกระสุนจากภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องพลังงานแทนพลเอกประยุทธ์พยายามที่จะปกป้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับนี่คือความเหมือนถ้าถามว่าระหว่างหลวงลุงกับหลวงปู่หลวงไหนดราม่ากว่ากันพอๆกันหรือเปล่าฮะดูมันจะเหมือนกันตรงนี้ฉันไม่ได้ปกป้องนะฉันกลับถามในคำที่คุณเกริ่นนำรายการว่าตบจูบตบจูบไปเลยฉันยังขออนุญาตหรือล่ะฉันไม่ถึงขั้นนั้นแต่ฉันเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ฉันก็ชมอะไรที่เห็นว่าเป็นโทษฉันก็ต้องว่าต้องตำหนิต้องชี้นำแต่ไม่ใช่ตำหนิด่าประจานโดยที่สาเสียเทเสียแล้วก็ไม่ชี้นำว่าอะไรควรทำไม่ควรทำในฐานะที่เราเป็นครูในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางวิญญาณเราก็ควรจะให้สติให้ความรู้ให้ปัญญาเตือนว่าอะไรควรทำบ้างอะไรไม่ควรทำอะไรที่ผิดก็อย่าทำอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปปกป้องอะไรอะไรที่ผิดเราก็ว่ากันไปตรงๆคุณก็จะเห็นว่าใช่ไหมว่าบ่อยมากหลายครั้งที่คุณประยุทธ์พลาดหรือทำอะไรที่ดูแล้วมันไม่ชัดเจนเหมือนอย่างล่าสุดนี้ที่บอกว่าพระก็ไม่ดีทีก็ไม่ใช่เถรก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยนะ
เราก็พูดให้เห็นชัดๆว่าจะทำอะไรก็ทำให้มันชัดเจนกระจ่างอย่าคลุมเครือชีวิตฉันทั่วชีวิตเนี่ยทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรคิดเช่นนั้นทำคิดเรื่องเดียวถ้าเราไม่ทำอะไรที่คลุมเครือไม่ทำอะไรที่ทำให้คนมานั่งหวาดระแวงสงสัยแม้สงสัยเราก็ต้องเคลียร์ได้ครับต้องให้เห็นให้ชัดและพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับท่านเป็นคนชอบเหตุผลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงประจักษ์และทำอะไรต้องจับต้องและประจักษ์แท้ได้ครับนั่นคือวิธีคิดของฉันครับเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ท่านก็เตือนไปบอกไปว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้นำทางบ้านเมืองแล้วก็ไม่ใช่ผบ.ทบ.แล้วไม่ใช่น้องของพี่หรือพี่ของน้องแล้วครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนทั้งโลกกำลังเฝ้ามองคุณวิธีการกระบวนการความคิดอ่านแล้วก็กิริยาอาการต้องสามารถเป็นผู้นำของประชาชนในชาตินี้ได้ไม่ใช่คุมเครือไม่ชัดเจนกันไม่ได้ครับหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็ตำหนิและติเตียนพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องนิดในบางเรื่องบางราวใช่แต่ไม่ได้ปกป้องไม่ได้ปกป้องไม่ได้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เลยเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเอาใจใครแล้วก็ไม่อยากสพร. อย่างง่ายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้บริเวณนี้จะเอาเรื่องสรุปพลังงานไปเนี่ยฉันยังไม่นัดเจอเขาเลยฉันจะไปหาเลขาเขาด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่อยากให้เขาเจอไม่อยากให้เขามามีคนมาพูดกับฉันนะว่าคุณประวิตรเนี่ยไปทอดกฐินที่อื่นเนี่ยตั้งได้ตั้ง80กว่าล้านทำไมไม่มาทอดวัดอ้อนน้อยบ้างเราก็เลยบอกจะได้ช่วยล้างนี่ไม่มานะดีแล้วจะได้ช่วยล้างนี่ไม่มานะดีแล้วถ้ามาจะซวยใครซวยฉันน่ะซวยอ้าวทำไมล่ะ มันจะกลายเป็นว่าอ้าวนี่พวกเดียวกับรัฐบาลไอ้ที่ทำมาก็เป็นหลวงปู่ด้วยความเคารพที่ผ่านมาไม่ใช่พวกเดียวกับรัฐบาลเลยครับไม่ใช่ฉันไม่ได้พวกเดียวกับรัฐบาลแต่ถึงว่ารัฐบาลทำงานในสิ่งที่เขาถือว่าเราคิดว่าเขาเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประโยชน์ของสังคมและแผ่นดินแล้วก็ปกป้องสถาบันซึ่งอันนี้ตรงใจฉันมากถ้ามีรัฐบาลไหนบ้างที่ออกมาปกป้องสถาบันด้วยความเคารพครับหลังรัฐประหาร22พฤษภาคมนะครับมันมีเหตุการณ์อยู่สัก 3-4 เหตุการณ์ที่สังคมก็ตกใจว่ารู้ข้อมูลจาก Facebook ของหลวงปู่อย่างเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมถูกวางยาพิษมาในรูปผสมกับน้ำมังคุด อย่างเช่นมีคนไปลอบยิงใส่วัดประมาณนั้นเนี่ยนะครับถามจริงๆเถอะครับเมื่อวันนี้ก็มีถามจริงๆเถอะครับเมื่อวันเที่ยงเลยเนี่ยฉันอยู่ที่รัฐสภามา3นัดเลยครับถูกกระทำครั้งแรกก็คือถูกวางยาพิษมาในรูปผสมถูกกระทำครั้งแรกก็คือเอาขี้มาปาเอาปลามาป้ายมาเผาวัดครับเผากุฏิเอา M16 มายิงกระสุนรูเต็มหลังคาเต็มไปหมดก่อนถูกวางยาพิษก่อนถูกวางยาก่อนสิงหาคมก่อนสิงหาคมและก่อนหน้านั้นก็เป็นระยะ2วันครั้ง3สัปดาห์ครั้งจนกระทั่งห่างออกมาเป็นเดือนละครั้งครับปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกำลังใจสักนิดกระเช้าสักกระเช้าคำสักคำจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในขั้วอำนาจที่อยู่ในคสช.ที่อยู่ในรัฐบาลมีไม่ถึงวัดมีไม่ถึงหลวงปู่เลยมันแปลว่าอะไรนี่หรือเปล่าคือสาเหตุที่ทำให้หลวงปู่ต้องโพสต์ Facebook ตอกย้ำถึงคุณประยุทธ์เป็นระยะหลังๆเนี่ยดูถี่ผิดปกติคุณประยุทธ์ตลอดมันมีประเด็นที่จะต้องคุยมันมีประเด็นที่จะต้องส่งสัญญาณแต่ไม่ใช่เพราะฉันน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจเคยเขาส่งคนมาถามฉันว่าจะต้องให้ช่วยอะไรฉันบอกว่าช่วยชาติช่วยชาติอย่าช่วยคนเพราะช่วยคนเอาตัวไม่รอดทำไมไม่ส่งทหารไปอารักขาที่วัดป้อน้อยสักนิดล่ะครับทำไมวัดจะต้องตั้งบังเกอร์หน้าวัดดูแลตัวเองโดยลำพังต้องบอกคุณแล้วว่าส่งหรือไม่ส่งก็ไม่เห็นนะทำไมฉันต้องบอกคุณถ้าลูกศิษย์ส่งไปปกป้องอาจารย์ถึงวัดทำไมวัดต้องตั้งบังเกอร์ดูแลกันเองใครผ่านหน้าวัดตกใจเห็นบังเกอร์ฉันพอใจที่จะทำให้เด็กวัดมีหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์ไอ้บังเกอร์น่ะถ้าไม่มีบังเกอร์ป่านนี้หัวไปรูปไปขี่รูแล้วเด็กวัดที่เฝ้าอยู่อย่างวันนี้ตอนเที่ยงตรงเนี่ยก็โดนอีกก็มาอีก3นัดสดๆร้อนๆเนี่ยตำรวจจับใครไม่ได้เลยหรอก็นี่ไงฉันถึงได้บอกว่าไอ้เกียร์ว่าไงละเว้นไอ้เตะทวงอะไรเนี่ยนะตอนที่รัฐบาลคุณสุรยุทธ์รัฐบาลคุณสนธิคุณเจรกลินเข้ามาเป็นเนี่ยนะข้าราชการเขาทำอย่างเงี้ยเกียร์ว่างเตะทวงละเว้นแล้วก็ไม่ยอมร่วมมือเนี่ยปัจจุบันนี้คุณประยุทธ์อย่าคิดว่าไม่มีข้าราชการก็ยัง
ยังมีสถานะภาพเกียร์ว่างแต่ถ่วงละเว้นไม่ยอมร่วมมือหลวงปู่ก็โพสต์ Facebook ฟ้องพฤติกรรมอย่างนี้ไม่งั้นทหารจะไปไล่จับให้กับท่านนายกประยุทธ์ได้รับทราบเป็นระยะทุกเหตุการณ์ไม่มีแอคชั่นอะไรจากคสช.บ้างเลยเหรอใช่โหไม่ต้องมาช่วยฉันเคยปฏิเสธทุกครั้งแล้วเคยพูดกับคุณประวิตรด้วยซ้ำว่าถ้าคุณมีตำแหน่งไม่ต้องมาวัดฉันเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีตำแหน่งคุณมาหาแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะจ่ายหนี้หมดฉันไม่ได้สู้มาเพื่อให้ใครมาช่วยฉันสู้มาเพื่อให้ทุกคนได้บ้านเมืองที่สะอาดพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขคนในชาติสงบเย็นครับกลับมาประเด็นที่เป็นสาระสักนิดนึงกันนะครับผมเข้าใจว่าการข่าวของหลวงปู่ก็ไม่ธรรมดาพอรู้ใช่ไหมครับว่าฝีมือใครที่มายิงใส่วัดมันคงโอเคด้านหนึ่งก็คือระบายอารมณ์รู้แล้วจะไปทำรู้แล้วก็บอกลูกศิษย์บุรพาพยัคฆ์สิครับบอกทำไมเอ้าเขาต้องช่วยบ้านเมืองเขาไม่ต้องมาช่วยฉันเคยพูดเสมอไม่งั้นฉันจะเรียกพี่น้องฉันคนที่ต่อสู้กับฉันจะเรียกฉันได้ยังไงว่าพญาราชสีห์เคยเห็นราชสีห์เดินเป็นฝูงเหรอราชสีห์ก็เดินตัวเดียวเท่านั้นแหละคำถามดังต่อไปนี้หลวงปู่จะโกรธผมก็ได้นะตั้งแต่ตั้งถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าโกรธตั้งแต่โพสต์ว่าถูกวางยาตั้งแต่โพสต์ว่าถูกยิงใส่วัดอะไรต่อมีอะไรหลายต่อหลายครั้งหลายคนเขาชักสงสัยสร้างสถานการณ์หรือเปล่าวันไหนฉันว่างๆมาสร้างกับคุณบ้างไหมสปริงนิวจะเอาไหมเมื่อของวันนี้ก็อยู่ที่รัฐสภาแล้วไปสร้างอะไรไอ้สามนัดเนี่ยอ๋อฮะฮะสร้างทำไมอ่ะสร้างเพื่ออะไรลูกศิษย์ฮอตไลน์มาถึงบ้างไหมเนี่ยวันนี้ฉันไม่เป็นฉันเล่นไม่เป็นโทรศัพท์ฉันก็ไม่มีเล่นไม่เป็นโทรศัพท์ก็ไม่มีเล่นเป็นถ้าเล่นเป็นต้องเล่นแบบหลวงลุงกำนันใช่ไหมครับเล่นยังไงอ่ะฉันไม่รู้ว่าลุงกำนันเล่นยังไงฉันเป็นคนที่โนโรเทคมากโนเนมไม่มีต้องได้ข่าวไหมครับว่าหลวงลุงกำนันนั้นทำท่าจะยืดเวลาสิเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างกับพลเอกประยุทธ์นะครับเขาบอกฉันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเขาจะอยู่ไปจนกว่าจะครบอายุของการชุมนุมครับแล้วก็มีการโทรศัพท์คุยกันในระดับหนึ่งแต่ดูท่าทางจะยาวนานกว่า200กว่าวันนะเพราะนั่นสิครับมีข่าวออกมาอย่างนั้นฉันไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็คือเราก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ถึงหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะลุงกำนันทำไมไม่มาหาหลวงปู่บ้างหลวงปู่ทำไมไม่ไปหาลุงกำนันบ้างก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องหาเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่อยู่แล้วผมจำได้ว่าสมัยที่หลวงปู่ยังปักหลักอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่5ถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมไปกราบหลวงปู่ที่นั่นจำได้ว่าหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่กับลุงกำนันมีความแย้งในมุมคิดกันอยู่เรื่องนึงลุงกำนันสู้ๆไปสักระยะเริ่มคิดถึงทหารอยากให้ทหารออกมารักษาความสงบจำได้นะขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ยืนยันหลักคิดปฏิเสธแนวทางทหารออกมารักษาความสงบไม่เห็นด้วยไม่เชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชาติได้จริงช่วงนั้นเพราะสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้360องศาผมเห็นหลวงปู่นี่จิตกวัดปฏิพัทธ์กับรัฐบาลคสช.แล้วเกิดมันแปลว่าอะไรไม่ได้กวัดปฏิพัทธ์อย่างเดียวท้ายเวทีแจ้งวัฒนะฉันยังเป็นคนเขียนรูปให้ทหารบ่อยๆเขียนรูปให้ออกมารักษาความสงบใช่ไหมครับเขียนรูปให้เล่นบ่อยๆอ๋อมิน่าทำไมอ๋อฮะก็เขียนรูปให้ทหารออกมาเล่นแล้ววันสุดท้ายที่ทหารเขาจะออกมาเนี่ยฉันเองเป็นคนโทรไปบอกลุงกำนันไม่เชื่อถามว่าลุงกำนันวันนี้ทหารเขาจะก่อการแล้วนะลุงกำนันบอกว่าเหรอถ้าจะก่อการก็อยู่ข้างหลังผมเราก็เลยบอกว่าถ้าจะไปอยู่ข้างหลังลุงกำนันทหารที่ไหนเขาจะไปโง่ที่ไปอยู่ข้างหลังลุงกำนันก็คือลุงกำนันพยายามจะบอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ให้อยู่หลังกปปส.กปปส.อ๋อจะชิงภาพชิงเหลี่ยมกันตรงนั้นลุงกำนันจะชิงเหลี่ยมชิงการนำตรงนั้นเลยบอกว่าลุงกำนันก็ต้องระมัดระวังวันนี้ลุงกำนันถ้าจะไปเจรจาอะไรก็ไม่ควรจะไปด้วยตัวเองครับเพราะว่าเขาก็จะกักตัวไว้อะไรประมาณฉันเนี่ยเป็นคนส่งสัญญาณใครบอกลุงปู่ว่าเขาจะเอาแล้วทำไมอ่ะฉันก็มีพายกระซิบของฉันมีสายของฉันบ้างดิทำไมอ่ะแล้วฉันตัวทหารเก่าไม่ใช่เหรอคุณก็รู้นี่การข่าวลึกขนาดนี้ยังปล่อยให้ใครดอดเข้ามาวางยาดอดเข้ามายิงหน้าวัดแหม
ถ้าการข่าวลึกขนาดนั้นหลวงปู่ฉันไม่เคยสนใจเรื่องส่วนตัวของฉันชีวิตฉันเนี่ยฉันจะไม่สนใจแต่ฉันจะสนใจเรื่องของคนอื่นเพราะทุกวันเนี่ยคนอื่นจะมาหาฉันมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลืออะไรอะไรเยอะแยะตลอดแล้วเรื่องของฉันตัวฉันกับเรื่องของแม่ฉันเนี่ยฉันเองยังรู้สึกเสียใจว่าแม่ฉันโดนขู่ฆ่าต้องไรเหตุไรใช่ใช่ใช่มีข่าวว่ามีการขู่ฆ่าโยมแม่ต้องไรเหตุไรเหตุเร่ร่อนหนีไปอยู่หัวหินหนีไปอยู่ไออะไรนะโคราชแล้วใครตามไปดูแลโยมแม่ก็ลูกศิษย์ไงลูกศิษย์ที่ต้องพาไปอยู่บ้านพักของเขาไปอยู่ที่นั่นที่นี่กลัวว่าพวกจะมาอุ้มมาฆ่ามีทหารตำรวจไปดูแลไหมไม่มีฉันไม่เคยใช้บริการเอาแล้วถ้าพวกพยายามจะไม่รับถ้าพวกมันมานี่จะเอาอยู่เหรอครับเด็กวัดฉันเก่งอ๋อลืมไปแม่ทัพในกองบัญชาการกองทัพภาคที่5ใช่ไหมเด็กวัดชั้นเก่งฉันบอกว่าเด็กวัดนะกองทัพลืมไปฮะคุณจะมาอ้างอะไรปิดเปลยกองทัพภาคที่5เด็กวัดครับเด็กวัดชั้นเก่งสามารถรับมือได้ไม่ต้องใช้บริการทหารตำรวจคืนนี้ก็มายืนจอดรถชี้หน้าด่าอยู่ฝั่งกองข้ามกลางวันก็เลยทำไมไม่จับตัวไปทำไมล่ะมันสิทธิของเขาปากเขาเขาอยากด่าเรื่องของเขาโอเคสรุปแล้วอยากจะบอกที่นี่ตำรวจในพื้นที่เขาไม่ส่งสายตรวจมาตะเวนหรือไม่ตั้งด่านตรวจแถวนั้นบ้างเหรอไม่เคยร้องขอเป็นหน้าที่เขานะไม่ต้องขอเป็นหน้าที่โอ้ยแค่ขอทำไมเขาไม่มาขนาดสมภารไปขอยังไม่ได้เลย เอ๊ะเนี่ยทำไมเขาสงสัยอะไรจริงหรือเปล่าคุณรู้ไหมตอนที่ฉันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่หลังจากเลิกเวทีไปตำรวจเอ่ยอัยการเอ่ยทหารเอ่ยข้าราชการเอ่ยระดับผู้ว่าปลัดในอำเภอครับหลายคนมาหาฉันเพื่อขอให้ฉันวิ่งเต้นขอให้ฉันที่จะผลักดันฉันบอกว่าถ้าฉันสู้เพราะคนพวกนี้ครับสู้เพื่อเรียกร้องและต้องการตำแหน่งแห่งที่ครับแสดงว่าไม่ใช่พญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะครับฉันไม่ได้สู้เพื่อพวกคุณฉันสู้เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับดังนั้นเขาก็เลยไม่อยากช่วยฉันไงเมื่อฉันไม่ช่วยเขาต้นปี2557หลวงปู่บอกว่าไม่เชื่อว่าทหารออกมาแล้วจะแก้ปัญหาของชาติได้นั่นในสถานการณ์กลมครึ่งปีผ่านไปนี่ก็เกือบจะปลายปี2557ปีแล้วปีเดียวกันยังไม่เต็มปีมุมมองตรงนั้นยังอยู่หรือไม่เปลี่ยนไปเพราะผมจะกลับมาขอคำตอบจากหลวงปู่ในช่วงหน้าทำไมเปลี่ยนมุมมองทำไมอยู่ๆจึงเกิดเชื่อโดยฉับพลันว่าทหารจะแก้ปัญหาชาติได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับมากราบหลวงปู่ต่อนะครับเอาละครับนี่คืออีกสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากไปสัมภาษณ์ที่วัดอ้อน้อยกลัวว่าจะออกจากวัดไม่ได้พักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมกราบนมัสการหลวงปู่กันต่อครับหลวงปู่ครับครั้งหนึ่งไม่เชื่อว่าทหารจะแก้ปัญหาชาติได้ผ่านไปยังไม่ถึงปีดีทำไมจึงเชื่อว่าทหารจะแก้ปัญหาชาติก็สถานการณ์มันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกระบวนการและความมุ่งหมายและการต่อสู้ก็ย่อมเปลี่ยนช่วงแรกที่เราปฏิเสธเขาเพราะเรามองว่าสถานการณ์มันยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าทหารจะต้องมาจัดการแต่หลังจากที่เราโดนถล่มมา14ลูกแล้วก็8ครั้งรวมทั้งมีความรุนแรงที่จะเอาชีวิตเราอย่างชัดเจนต่อเนื่องเราก็เลยคิดแผนต่อมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีแล้วล่ะคุณจำได้ไหมว่าฉันเคยประกาศบนเวทีว่าฉันจะพามวลชนไปถวายคืนพระราชอำนาจครับจะได้จังไงนั่นแหละคือวิธีการกดดันทหารอย่างหนึ่งกดดันทหารเพราะหลังจากประกาศไปแล้วแล้วก็ลุงกำนันก็พยายามต่อรองกับฉันว่าขอวันนี้เถอะขอวันที่15เถอะขอวันที่17เถอะขยับไปเรื่อยเราก็เลยบอกว่าฉันให้คุณแค่ไม่เกินวันที่20กว่าถ้าเกินกว่านี้เราไม่ไหวละออกครับแล้วขณะนั้นเนี่ยเมื่อทหารเห็นว่าเราตั้งใจจะต้องไปหัวหินจริงๆแน่ๆเขาก็ส่งคนมาเจรจาว่าขอให้ลูกหลานทหารได้รับใช้อย่าไปกวนเบื้องยุคนบาทครับส่งสัญญาณว่าโอเคจะจัดการให้จะจัดการเองเขาใช้คำว่าขอให้ลูกหลานได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์อย่าได้ไปรบกวนเบื้องยุคนบาทเพราะพระองค์ก็ทรงพระชราภาพมากแล้วคำนั้นเราถอดรหัสได้เลยก็เลยทำให้รู้ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องหาวิธีเตะลูกละเขี่ยลูกค
ุณจะเห็นว่ายุทธการหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยฉันก็จะทะลุทะลวงเช่นไปรื้อเวทีกปป.ไปที่หน้าสโมสรตำรวจที่โดนถล่มด้วยแก๊สน้ำตาโดนฉีดด้วยน้ำแล้วก็ไปที่ทำเป็นกลลวงปล่อยค่ายให้โล่งแล้วก็ย้อนกลับมาตีกระหน่ำกปป.ออฟครับออฟไปไล่ม็อบเสื้อแดงที่หน้าปปช.ไปไล่เสื้อแดงที่หน้าสโมสรตำรวจประมาณนั้นใช่ไหมก็มาไล่เสื้อแดงที่บุกเข้ามาที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและรวมถึงที่หน้าเขตตรงหน้าสำนักงานเขตลักษีด้วยใช่ไหมครับทั้งหมดนี่ก็คือกลลวงที่สร้างเงื่อนไขให้ทหารออกมาเล่นถูกไหมฮะจะพูดอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณคิดแล้วกันโอเควันนั้นนาทีนั้นเริ่มเปลี่ยนความคิดมีความรู้สึกว่าทหารต้องออกไม่ออกมันไปไม่ได้ไม่ออกไปไม่ได้เพราะฉันมองแล้วว่าระบบของคุณทักษิณเนี่ยมันฝังรากลึกอย่างเข้าไปสุดอย่างที่น้ำมือประชาชนคนธรรมดาจะสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ให้ร้อยลุงกำนันก็ทำไม่ได้ให้ร้อยผู้ท้าอิสระก็ทำไม่ได้ต้องมีอำนาจพิเศษจากทหารเท่านั้นจึงจะทำได้ต้องบันทึกไว้เป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกจากข้อมูลที่จริงๆจากตัวจริงเสียงจริงเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวจริงในสถานการณ์ในขณะนั้นจริงๆผมถือว่าเป็นการบันทึกหน้าที่มีคุณค่ามากเพราะว่าบันทึกจากคนที่เป็นผู้เล่นตัวจริงเลยทำไมอ่ะก็มันเป็นของจริงที่เราก็ใช่แต่แล้วมันจะอะไรมันบันทึกอะไรมากมายขนาดนี้คุณทำทีนี้พูดในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็กรอบเวลาเล็กๆกันนะครับเมื่อพูดถึงคสช.มันผ่านไป6เดือนแล้วเมื่อพูดถึงรัฐบาลของคสช.ก็ผ่านไปกลมๆคือ3เดือนแล้วยังมีความเชื่อมั่นเต็มร้อยเหมือนเดิมหรือไม่ว่าทหารจะแก้ปัญหาของชาติได้ฉันเชื่อยังเชื่ออยู่แต่ถ้าจะไม่เชื่ออยู่ถ้าจะไม่เชื่อก็ตรงที่ว่าเขาไม่สามารถจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการทั้งใต้ดินบนดินที่กำลังจะก่อวอร์ดทุกวันนี้ได้หรือทำไมเขาจึงฝ่าฟันตีฝ่าตรงนั้นแต่ไม่ได้ถ้าคนรอบข้างทำให้เขาเอียงหรือไม่เขาถอดใจเพราะคนเราเนี่ยบุตรชนมันก็มีการถอดใจมีเหนื่อยมีลำบากมีวุ่นวายเพราะคุณก็จะเห็นคุณประยุทธ์ออกมาบ่นบ่อยๆลำคาญจะคิดอะไรจะเกินเดินไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ก็มัวจะมาเตะทวงกันอยู่อย่างนี้ถ้าเขาถอดใจเราเนี่ยเป็นห่วงน้ำหนักจะอยู่ที่การถอดใจหรือน้ำหนักอยู่ที่คนรอบข้างครอบเอาข้อที่สองมากกว่าเกรงว่าจะถูกใครบางกลุ่มเนี่ยครอบเอาชักนำความคิดไปในอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มไหนฉันเชื่อว่าเขามีจุดยืนคุณประยุทธ์เป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรโดยบุคลิกภาพเป็นคนเก็บตัวแต่ในขณะเดียวกันเป็นคนมีอุดมการณ์มีวิธีคิดที่ชัดเจนและจับต้องได้เพราะฉะนั้นฉันเชื่อในวิธีคิดของเขาว่าเขาคือทหารเสือนวมินเนี่ยเขาสอนกันมาแบบชนิดที่สัมผัสจับต้องแล้วก็พิสูจน์ได้มีเหตุผลและข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วถ้าอะไรทำแล้วมันจะต้องให้จบถ้าไม่จบไม่เลิกทำครับนี่คือวิธีคิดนี่คือความเชื่อหรือวิธีคิดใช่ถ้าทุกคนเป็นอย่างเชื่อในพวกเดียวกันคุณคิดว่าฉันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงปู่เคยอยู่ค่ายนวมินใช่ไหมแค่ฉันเป็นทหารเล็กๆเนี่ยฉันยังคิดอย่างนี้เลยแล้วก็เข้าระดับเขาเป็นแม่ทัพในกองทำไมเขาจะไม่คิดอย่างนั้นครับเกรงว่าจะถูกใครครอบฮะที่กังวลที่สุดเกรงว่าจะถูกใครครอบเนี่ยฉันก็ไม่อาจที่จะไปชี้ได้อย่างชัดเจนเพราะมันจะกลายเป็นการไปปรามาสหรือว่าไปโจทย์บุคคลที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วนะแต่ว่าเราก็ห่วงมีความห่วงกังวลเฉยๆครับถ้าฉะนั้นผมจะปุจฉาใหม่อะไรคือปลายทางอะไรคือจุดตายของคสช.และรัฐบาลคสช.นาทีนี้6เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปจุดตายของรัฐบาลคสช.ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือและแขนขาของคสช.ก็คือกลไกของรัฐใช่กลไกราชการระบบราชการใช่นั่นแหละคือจุดตายของรัฐบาลคสช.เพราะเมื่อคืนเพิ่งจะโทรศัพท์คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะท่านยังบอกเลยผมยังโดนยัดไส้เลยหลวงปู่
สั่งเป็นอย่างหนึ่งมันเสนอมาอีกอย่างหนึ่งถ้าผมไม่อ่านทุกฉบับทุกตัวโดนยัดไส้โดนยัดไส้กระทรวงไหนไม่ต้องไปถามเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือเปล่าไม่ก็เอาเป็นว่าเขาทรัพยากรหรือเปล่าขนาดรัฐมนตรียังบอกว่าโดนยัดไส้ทรัพยากรหรือเปล่าฮะไม่ใช่เพราะว่าขนาดนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งมีร่างกฎหมายฉบับหนึ่งข้าราชการยัดใส่มือรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ดีใจจะมีผลงานละมันก็รีบเอาเข้าครม.จากครม.ก็โยนเข้าสนช.สภานิติบัญญัติเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีปัญหาโดนยัดไส้ทีมงานของท่านตรีก็กำลังปวดกระบาลอยู่ว่าจะหาทางออกอย่างไรตื่นไม่เข้าคลายไม่ออกไอ้ท่านจะไปเบรกที่สนช.มันก็เสียหน้าทหารเรื่องเสียหน้าเป็นเรื่องใหญ่ฉันก็เลยอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณประยุทธ์จะล้มเหลวแล้วรัฐบาลคสช.จะล้มเหลวก็อยู่ที่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ที่แขนขาของรัฐบาลชัดเจนนี่น่าสนใจถ้าจะล้มเหลวไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่แต่ถ้าจะล้มเหลวก็เพราะมือไม้กลไกของรัฐระบบราชการทั้งหลายนั่นแหละที่ตอบโจทย์คสช.รัฐบาลและประเทศไม่ได้เขาทำสำเร็จมาแล้วมันมีตัวอย่างอย่างรัฐบาลคุณสุรยุทธ์รัฐบาลคุณสนธิบุญยกรกลินอันนี้ไม่ใช่ทักษิณนะอันนี้เป็นระบบราชการเลยนะถูกไหมและใครเป็นคนครอบอ่ะโอ้โหเอาใครเป็นคนครอบยุคนั้นแหละใครนี่คือจุดตายนี่คือจุดตายของคสช.และรัฐบาลคสช.คือระบบราชการแสดงพลังอะไรเลยแค่เพียงแค่ให้กลไกและฟันเฟืองที่เขาวางหมากเอาไว้แต่เก่าก่อนเมื่อ10กว่าปีนั้นทำงานไปจุดตายแล้วเขาก็ส่งน้ำยาน้ำหล่อเลี้ยงเข้ามาหลวงปู่ถ้าครับปุจฉาดังต่อไปนี้ถ้าจะโจ้จับหยาบช้าผมพร้อมตกนรกเขาอาจจะย้อนว่าหลวงปู่มโนไปหรือเปล่าเนี่ยมโนอะไรนโมจริงๆไม่ใช่มโนนี่นโมจริงๆนี่เรื่องจริงเรื่องจริงต่อท่อน้ำเลี้ยงให้บรรดาข้าราชการเป็นกบฏกับคสช.หรือครับหรือคุณไม่เคยคิดว่าที่คุณสนธิบุญยกรกลินล้มเหลวคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์ล้มเหลวมาจากอะไรไม่ใช่เพราะตัวเขาเองหรอไม่ใช่เป็นเพราะว่าทักษิณต่อท่อน้ำเลี้ยงให้ระบบราชการทวงละเว้นเพิกเฉยหรือไม่ก็ยัดไส้เหล่านั้นคือธรรมชาติของระบบราชการหรือเปล่าธรรมชาติอะไรล่ะในเมื่อเวลานี้เนี่ยคุณประยุทธ์ก็ยังไม่ยอมหยุดทำงานแม้เสาร์อาทิตย์ข้าราชการก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมีหลายงานมากกว่าเงินเดือนหรือเปล่าเนี่ย เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเอ๊ะกูโดนใช้มากเกินไปหรือเปล่าและในขณะเดียวกันเนี่ยจะอยู่สักกี่น้ำยิ่งคุณประยุทธ์มาขีดเส้นตายให้กับตัวเองว่าจะอยู่อีกปี2ปีเท่านั้น ทำไมเขาจะมาฝากไฟรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปเออแต่ไอ้ที่อยู่กับเขานานๆก็คือนักการเมืองพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำมาซึ่งกระบวนการที่เกียร์ว่างเตะถ่วงละเว้นดังนั้นถ้าอาจารย์จะชี้แนะชี้นำจะนำทางสว่างให้กับลูกศิษย์บูรพาพยัคฆ์อย่างไรจะเสนอให้รัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์แอคชั่นอย่างไรในทีนี้มันถึงทางสองแท่งแล้วล่ะก็ปรับระบบราชการให้มันกระชับทำให้กระบวนการราชการที่มีใจที่จะปฏิบัติการต่อประชาชนและรับใช้ภาคประชาชนอย่างแท้จริงให้มีอำนาจวาสนาขึ้นมาใครที่เป็นพรรคพวกเผ่าพันธุ์ของพวกเกียร์ว่างละเว้นเตะทวงหรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้หางานใหม่ๆทำซะครับวิธีการไม่ยากสำคัญอยู่ว่าครับสำคัญอยู่ว่าคุณประยุทธ์จะทำหรือไม่เพราะถ้าโจทย์ของคุณประยุทธ์ยังตั้งอยู่ว่าให้เกียรติปลอมดองเพราะเขาเป็นคนให้เกียรติคนมาตลอดและเชื่อในระบบราชการนะใช่คุณประยุทธ์นี่เชื่อข้าราชการมากนะใช่นั่นแหละแล้วก็ใช้แต่ข้าราชการว่าจุดตายของคุณประยุทธ์อยู่นี่คือตรงนี้แล้วจะเดินไม่ได้ใช่และจะถูกวางยาเหมือนกับฉันแหละถูกวางยาเหมือนกับฉันแหละจุดตายของคสช.ของรัฐบาลคสช.มีอยู่จุดเดียวก็คือเรื่องนี้แหละนั่นแหละแล้วผลประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงเพราะเรื่องผลประโยชน์ฉันไม่เชื่อเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลกับคสช.จะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็เหมือนกับคุณสนธิทำอะไรได้บ้างอ่ะเสียของใช่ไหมสนธิบุญจรัสกลิ่นนะคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์ทำอะไรได้บ้างพูดในเชิงของการแอคชั่นพูดในแง่ของรูปธรรมในการที่จะไปแตะระบบราชการอย่างแรกหลวงปู่เสนอว่าวางคนในระบบราชการใหม่ อย่างแรกเลยหรือไม่ใช่วางหรือระบบราชการมาดูใหม่มันทันเหรอในปีเสร็จเนี่ย
เอาวันนี้เดือนนี้เดือนอะไรอ่ะพฤศจิกาตุลามันก็อยู่ในช่วงสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอยู่แล้วนี่หรือระบบเปลี่ยนคนเสียแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันไม่ทันสมัยไม่กระชับก็ออกเป็นอำนาจพิเศษไปเลยอำนาจพิเศษหรือไม่ก็เป็นคำสั่งคณะรัฐมนตรีก็ไหนๆก็ไหนๆมาถึงถล่มมาถึงขั้นนี้แล้วก็กล้าใช้อำนาจไปเลยใช่และถ้าจำเป็นสิ้นปี58มันไม่เสร็จต้นปี59ก็ยังไม่เสร็จ อยู่ไปเลยปี60ก็ได้ใช่ไหมครับคุณพูดเองไม่ใช่หลวงปู่ถ้าทำไม่ทันอยู่ไปเลยปี60ก็อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าฉันเพิ่งคุยกับคุณบวรศักดิ์มาเมื่อครู่นี้ว่าอาจารย์บวรศักดิ์ว่าอย่างไรคุยกันอย่างไรคุยกันอย่างไรเขาคุยหลายเรื่องมากอาจารย์บวรศักดิ์เอาเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวพันกับอยู่เกินคุณบวรศักดิ์อยู่เกินลดก็พูดแบบประมาณว่าแบ่งรับแบ่งสู้พยายามจะทำให้จบเท่าที่รัฐบาลขีดเส้นไว้ให้แต่ถ้ามันไม่จบมันก็สุดวิสัยถ้าอยู่เกินลดแบบสุดวิสัยถ้าอยู่เกินลดแมพในทางการเมืองเนี่ยจะอยู่ได้จริงเหรอกันขึ้นอยู่กับผลงานนี่ไงขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมีความสุขไหมเศรษฐกิจลื่นไหลดีไหมสังคมเรียบร้อยสงบไหมบ้านเมืองไม่มีปัญหาทุกร้อนใดๆหรือไม่ก็ค่าของคนอยู่ที่ผลงานคุณประยุทธ์ต้องแสดงผลงานออกมาย้ำอีกครั้งนะฮะสอบทานอีกครั้งนะฮะ6เดือนคสช3เดือนรัฐบาลคิดว่าประชาชนพึงพอใจอะไรหรือยังกัดตุ้มยังตกตะรกกับเรื่องอะไรอยู่ณขณะนี้ถามฉันเหรอครับฉันยังกุ้มใจว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกลับวัดไปนี่จะเจออีกกี่นัด ฉันอยากให้คุณประยุทธ์หันมาใส่ใจกระบวนการของราชการทุกกรมกรองทุกหน่วยงานให้ชัดเจนแล้วความทุกข์เดือดร้อนทุกยากของภาคประชาชนจะหมดไปไม่งั้นเอออะไรก็วิ่งมาหาพุทธอิสระเอออะไรก็วิ่งมาหาศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมบางศูนย์เนี่ยกลายเป็นศูนย์พากันช่วยกันกระทำประชาชนแทบไม่ได้รับคำตอบจากการเข้าไปหาศูนย์ดำรงธรรมลูกปู่กำลังจะบอกว่าคสช. อย่าไปหมกมุ่นส่งคนไปเกาะติดตามรอยทักษิณสีเวลาเปล่าๆมาจัดการกับระบบราชการตรงนี้แหละนั่นแหละคือไม้มือของนายทักษิณเลยล่ะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อจะจัดการกับนายทักษิณเนี่ยแต่เราพูดถึงกำจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินที่เป็นปรปักษ์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สรุปอีกครั้งจุดตายของคสช.ของรัฐบาลคสช.มีจุดที่จุดเดียวจุดเดียวแหละถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้จะอยู่อีกสัก10ปีก็อยู่ไปเถอะไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ที่ผลงานแท็กเตียนี้ได้แล้วไม่มีผลงานเนี่ยใครจะให้อยู่ฉันก็ไม่ยอมให้อยู่สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆฮะที่คุยกับอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์เริ่มมีซุ้มเสียงประธานกรรมการยกร่างเริ่มมีซุ้มเสียงแบ่งรับแบ่งสู้พยายามที่จะทำให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในโรดแมปเว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจารย์บวรศักดิ์ขยายความไหมครับว่าอะไรคือเหตุสุดวิสัยหรือถ้าไม่ขยายความลุงปู่เนี่ยจะมีอย่างรู้ได้ด้วยญาณนะฮะว่าสุดวิสัยของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยมันคืออะไรสุดวิสัยไม่ใช่ของอาจารย์บวรศักดิ์ฮะแต่สุดวิสัยของกลุ่มก้อนกวนแกงต่างๆนั่นแหละคือจะเป็นผู้สร้างเหตุสุดวิสัยในหรือนอกรัฐบาลในหรือนอกคสช.ทั้งในทั้งนอกข้างในมีด้วยเหรออ้าวก็ข้าราชการก็เป็นหนึ่งในแก๊งกวนที่เข้าไปมั่วสุมแล้วก็คุณประยุทธ์ก็ให้ความไว้วางใจไม่ใช่เหรอวันนี้กลับนมัสการหลวงปู่เนี่ยผมหลวงปู่กลับวัดตัวจะเจอกี่ชุดไม่ทราบแต่ผมกลับบ้านด้วยด้วยคุณปลอดภัยอยู่แล้วด้วยอาการห่อเหี่ยวผมฟังอย่างนี้ผมกลับบ้านผมห่อเหี่ยวผมนอนไม่หลับทำไมพรุ่งนี้ผมไม่มีความหวังเลยนะทำไมไม่มีความหวังอะไรอ้าวสุดท้ายของสุดเสนอส่งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆ6เดือนคสช. 3เดือนรัฐบาลให้คะแนนคสช.ให้คะแนนรัฐบาลหน่อยจาก100เนี่ยให้กี่คะแนนฉันไม่มีคะแนนให้เพราะฉันยังตัดอารมณ์กวาดความเป็นศิษย์อาจารย์ออกนะให้คะแนนกี่คะแนนฉันไม่มีคะแนนให้เพราะฉันยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเพราะมัวแต่มานั่งแก้เรื่องไอ้ปมได้ที่รัฐบาลชุดเก่าผูกเอาไว้มันเป็นลิงพันหลักอยู่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังทำงานแต่วิธีทำงานของเขาเนี่ย1แก้2เดินไอ้กระบวนการเดินของเขาเนี่ยมันไม่ได้โฆษณาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนและจับต้องเนี่ยลูกคำก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่งั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะต้องรออีกสักเดือน2เดือนหรือไม่ก็ผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยฉันเชื่อว่าผลงานของรัฐบาลคงจะออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ชัดเจนชัดเจนฮะ
เราจะไปให้คะแนนตอนนี้น่ะให้ไม่ถูกขนาดนี้เดือนพฤศจิกายนให้ไม่ถูกไปเดี๋ยวปีใหม่ก็แก้ปัญหายังไม่หมดไปเดี๋ยวปีใหม่ผมจะมากราบให้พระอาจารย์ให้คะแนนลูกศิษย์บุรพาพยัคฆ์ถ้าให้คือตอนนั้นว่าฉันไม่เที่ยงธรรมเดี๋ยวจะหาว่าไปยกกันก็บอกว่ายังให้ไม่ได้ให้ไม่ถูกลุงเวลาไปก่อนลุงปูใน Facebook ของลุงปูเนี่ยบางวันก็ตัดพ้อนะก็เป็นเรื่องจริงบางวันก็ไม่ได้ชมฉันไม่ได้ชมเลยฉันมีแต่ชี้ก็หยิกลูกศิษย์บางประมาณแล้วตบจูบตบจูบตบจูบอะไรน่ารักจะตายไม่ถึงขนาดนั้นขนาดโพสต์นั้นถึงคุณประยุทธ์เรียกคุณประยุทธ์ทุกคำเกือบจะทุกวันวันเว้นวันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็มีเรื่องที่ต้องพูดไงคุณประยุทธ์ก็ไม่ต่อสายกลับมาที่พระอาจารย์บ้างเลยสักครั้งเหรอคุณไม่เห็นเหรอเวลาฉันพูดถึงเรื่องพลังงานฉันบอกว่าคุณประยุทธ์ต้องพูดคนเดียวคนอื่นจะพูดไม่ได้แม้แต่คุณมนูนศิริวัลก็ห้ามพูดสุขที่ผ่านมาคุณประยุทธ์ก็พูดสักคนเดียวจริงๆแล้วฮะเขาอ่านของฉันทุกวันมั่นใจเพียงแค่ไม่แสดงออกเขาก็พูดอยู่แล้วว่าทุกคนเขาอ่านหมดไม่ใช่อ่านจากพ่อของฉันเอาฟังดูอย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นสบายใจเพราะอะไรว่าลูกศิษย์ฟังอาจารย์เอาฉันไม่ให้เชื่อฉันเพียงแค่ว่าชี้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำโอเคเอาพูดเองได้ครับก่อนละต้องกราบลาหลวงปู่เนี่ยคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยกล้าไปวัดอ้อน้อยแต่คุณเนี่ยนะจะต้องบอกตรงๆนะว่าเวลาคุณถามกับฉันทีไรนะเป็นเรื่องฮือฮาในสังคมทุกทีเลยอ๋อเหรอฮะมีคนเอาไปวิจารณ์กันต่อเลยฮะใช่ผมว่าคืนนี้ก็เหมือนเดิมอ๋อเหรอแตกปลายลาดีกว่ากับลาให้ทุกท่านมีความสุขเจริญความเจริญทั่วหน้ากันเจริญครับผู้ชมผมจะกล้าสรุปไหมเนี่ยไปก่อนครับ